ายภาพสินค้าอย่างไรให้ลูกค้าอยากซื้อไม่อยากเลื่อนหนีให้มันดูน่าสนใจตามสัญญาจากคลิปนี้ที่มีคนสนใจเรื่องการถ่ายภาพสินค้าออนไลน์ผมจะมาแชร์วิธีการถ่ายภาพให้กับทุกๆคนแต่ต้องขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ใช่ช่างภาพซึ่งวิธีการเหล่านี้ผมก็ไปเรียนมาจากรุ่นพี่ของผมอีกทีนึงก่อนอื่นเลยผมจะพาทุกๆคนมาทำความรู้จักกับจุดตัด9ช่องโดยเรื่องของจุดตัด9ช่องมันจะเป็นแบบนี้ครับโดยให้เราแบ่งภาพเนี่ยออกเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือภาพของเราแล้วให้มันลากเส้นตัดกันแบบนี้ซึ่งในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะเวลาเราถ่ายภาพมันจะสามารถแบ่งแบบนี้ได้แล้วเวลาให้คุณถ่ายครับให้คุณดูมันจะมีจุดตัดกันอยู่ตรงนี้อยู่4จุดเห็นไหมครับจากช่องทั้งหมด9ช่องให้คุณนะครับเลือกเรียงทำไมครับเรียงรูปภาพเนี่ยให้มันมาซ้อนทับตรงจุดเนี่ยจุดใดจุดหนึ่งก็ได้แล้วมันจะทำให้ภาพของเราเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นโดยปกติแล้วในมือถือของเราเนี่ยมันจะไม่มีจุดตัด9ช่องเห็นไหมครับซึ่งทุกคนสามารถไปเปิดมันได้โดยการไปกดที่ฟันเฟืองของการตั้งค่ากล้องของคุณนะครับแล้วก็เลื่อนไปหาจุดตัด9ช่องเห็นไหมครับแล้วก็จิ้มเปิดมันลงไปแล้วก็หลังจากนั้นก็กดย้อนกลับไปทีนี้มันเห็นไหมครับว่ามันจะมีเส้นที่เป็นจุดตัด9ช่องขึ้นแล้วนี่ครับในกรณีถ้าคุณต้องการให้มันดูน่าสนใจขึ้นเห็นไหมคุณก็เพียงแค่เอาตัวสินค้าของคุณเนี่ยให้มันอยู่ในเนี่ยอยู่ในขอบรัศมีของตัวให้มันโดนตัวจุดตัดทั้ง4จุดเนี่ยครับคุณจะเอียงอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ครับเห็นไหมมันก็ดูมีความน่าสนใจแบบนี้หรือคุณจะเอียงอย่างนี้ก็ได้เวลาถ่ายออกมาโดยที่มันยังโดนจุดตัดอยู่หรือคุณจะถ่ายแบบนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมแต่ว่าถ้าแบบนี้มันก็จะดูหลุดขอบไม่เห็นสินค้าของคุณเต็มๆแล้วหรือถ้าลองสินค้าที่มันดูเล็กกว่านั้นอันนี้เป็นยาอมแก้ไอของผมนะครับเห็นไหมถ้าคุณวางอย่างเงี้ยเห็นไหมครับแล้วเวลาถ่ายภาพออกมาดูมันจะดูไม่น่าสนใจเห็นไหมเดี๋ยวผมลองกดถ่ายดูทีนี้ผมถ่ายให้โดนตัวนี้ครับเห็นไหมอยู่ตรงจุดตัดพอดีครับไม่จำเป็นต้องอยู่ทั้ง4จุดก็ได้นะแค่อยู่จุดใดจุดหนึ่งก็ได้แล้วผมลองถ่ายดูครับเห็นไหมครับว่าทีนี้ภาพของคุณจะมีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วเดี๋ยวลองดูเห็นไหมครับเห็นไหมระหว่างสองอันเนี้ยเห็นไหมครับแค่เปลี่ยนตำแหน่งแค่นี้เองนะรูปภาพของคุณก็มีความน่าสนใจขึ้นแล้วส่วนพื้นที่ว่างๆของคุณตรงนี้คุณก็สามารถเอาข้อความหรือว่าราคาโปรโมชั่นของคุณเป็นข้อความที่ดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาสนใจเนี่ยก็ไปวางลงไปได้เพื่อทำให้ลูกค้าตัดสินใจเข้ามาซื้อสินค้าของคุณได้เยอะขึ้นครับเป็นยังไงกันบ้างครับแค่ถ่ายให้อยู่ในจุดตัดแค่นั้นเองภาพของคุณก็ดูมีมิติแล้วดูมีความน่าสนใจมากขึ้นได้แล้วใครมีเทคนิคอะไรก็มาแชร์เพิ่มเติมกันได้นะครับหรือว่าถ้าใครชอบให้ผมนำเทคนิคเกี่ยวกับการถ่ายภาพสินค้าบนโลกออนไลน์แบบนี้มาแชร์ให้กับคุณคอมเมนต์ว่าอยากฟังไว้หน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะไปศึกษาเทคนิคเพิ่มเติมแล้วเอามาบอกคุณอีก